สวัสดีครับวันนี้วันที่9ตุลาคม2564นะครับวันนี้เราก็จะมาดูแนวโน้มต่างๆนะครับในราคาของทั้งค่าเงินค่าเซ็ตแล้วก็ค่าน้ำมันนะครับเนื่องจากว่าเราใช้กับการอ้างอิงนะครับจากคำวิเคราะห์ของนักลงทุนที่มีประสบการณ์ก็เอามาลองดูว่ามีแนวโน้มอาจจะเป็นยังไงนะครับเพื่อใช้ในการวางแผนทำเงินหรือว่าวางแผนในการลงทุนของเรานะครับในสัปดาห์ถัดต่อไปนี้นะครับอันนี้เราก็เริ่มมาดูที่คำนำนะครับหรือว่าคำอธิบายเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นขอบคุณ Money Chat Channel ด้วยนะครับ Thailand ด้วยนะครับที่ทำ YouTube ออกมานะครับเราก็ไปชมมานะครับก็คุณพิชัยจวลานะครับก็เป็นนักลงทุนตามทฤษฎีแนวคิดผลประโยชน์ครับต่างตอบแทนครับก็ให้คำแนะนำไว้ว่านะครับเซตอาจจะไปที่ 2,000 น้ำมันก็ไปที่100ดอลลาร์นะครับแล้วก็ค่าเงินก็ไปที่35บาทเดี๋ยวเราก็จะไปดูค่อยๆดูตามกันไปนะครับโดยอ้างอิงจากประโยคบอกเล่าตามคำนี้นะครับ3ท่านชัยชาวลานะครับยังไงก็ขอบพระคุณChannel Money Chart ไว้ด้วยนะครับทีนี้เราก็จะมาดูว่าจะเป็นแนวโน้มเป็นไปได้นะครับเปล่านะครับซึ่งวันนี้เลยนะครับเราต้องดูว่าเศรษฐกิจภายในประเทศของเราก่อนนะครับสาเหตุที่จะไปถึงตรงนั้นไปนั้นนะครับก็ต้องดูว่าประเทศไทยเราตอนนี้มีเพดานหนี้เท่าไหร่บางทีนั้นอยู่ที่ 60% นายกคนปัจจุบันท่านก็ออกกฎหมายเพื่อให้เราสามารถกู้หนี้ได้ยืมสินได้ให้ประเทศชาติหนี้ได้อีกเยอะนะครับก็เป็น 70% การที่เราเป็นหนี้เยอะขึ้นไปถึง 70% นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายมาตามขั้นตอนต่างๆนั้นเราก็ว่ากันไม่ได้แต่ประเด็นก็คือว่าหลังจากที่เป็นหนี้เราจะใช้หนี้ยังไงนะครับจะเงินจากตรงไหนมาใช้นะครับแล้วเศรษฐกิจต่างๆจะเป็นยังไงนะครับผลกระทบยังไงเมื่อไหร่จะเริ่มได้ใช้แล้วก็ยังไงก็ท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าประเทศไทยจะเป็นยังไงนะครับในอนาคตนะครับเราก็กลับมาดูที่ค่าเงินบาทหลังจากที่เราเป็นหนี้ขึ้นมาเยอะแยะนะครับค่าเงินบาทก็น่าจะอ่อนตัวขึ้นไปอีกนะครับก็ราคาก็น่าจะไปที่ในคลิปนั้นคุณพิชัยก็ประมาณว่าน่าจะไม่เกินไม่ต่ำกว่า40บาทหรือ50บาทประมาณนี้นะครับก็ท่านก็แนะนำเอาไว้นะครับแต่ประเด็นก็คือว่ามันจะไม่เป็นในทันทีนะครับซึ่งค่าเงินบาทนั้นก็จะขึ้นไปประมาณ34-35 บาทนะครับถ้าเรามาดูแนวโน้มนะครับจากค่าจริงๆของเขานะครับจากราคานะครับก็จะเห็นว่าเขามีแนวโน้มไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับมีเลยเส้น200วันมีพาราโบลิกรองรับนะครับราคาก็ค่อยอ่อนตัวขึ้นไปนะครับก็ไปแตะใกล้ๆ34บาทแล้วนะครับประเด็นก็คือว่าแน่นอนถ้าเราเห็นเป็นแท่งเทียนสีแบบนี้ใช่ไหมครับเป็นแนวโน้มก็คงจะต้องไซด์เวย์อัพขึ้นไปเรื่อยๆแน่นอนนะครับเพราะว่ามี RSI นั้นก็อยู่ที่67นะครับMACD ก็อยู่ในสัญญาณเยอะนะครับโดยมี ADX แล้วก็ DA บวก DA ลบนั้นก็อยู่ตามตำแหน่งก็ถือว่าเป็นแนวโน้มไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนราคาก็ต้องสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับดูแนวโน้มแล้วก็ราคาก็จะพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับราคาค่าเงินบาทของเรานะครับก็สำหรับไทยที่เก่งค่าเงินบาทก็ในแทงขาขึ้นได้เลยนะครับแนะนำว่าเป็นแนวโน้มเป็นอย่างนั้นนะครับจากรูปกราฟนี้นะครับเราก็วิเคราะห์วิจัยตามกราฟนะครับเราไม่ได้ชี้นำให้ท่านทำตามความคิดของตัวเองนะครับเราก็ให้ดูจากกราฟละกันนะครับเพราะว่ากราฟจะเป็นตัวยืนยันที่สุดนะครับก็จะเป็นแนวโน้มว่าจะต้องไป35บาทอย่างที่คุณพิชัยได้แนะนำเอาไว้นะครับเราก็อาจจะถึงตอนไหนนั้นก็เป็นช่วงจังหวะแล้วแต่มันจะต้องมีขึ้นมีลงแน่นอนราคาของกราฟก็จะเป็นตามจังหวะของการขึ้นการลงนะครับก็ยังไม่มีอะไรแน่นอนแต่ประเด็นก็คือว่าเขามีแนวโน้มที่จะไปที่35บาทอย่างที่คุณพิชัยได้กล่าวเอาไว้นะครับแล้วเราก็จะมาดูที่ตอนที่จะไปดูที่เซตนะครับเราก็มาดูที่ราคาน้ำมันวันนี้ก็ WTI อยู่ที่ 79.47 นะครับแล้วก็เบนซ์สปอร์ตนั้นอยู่ที่ 82.47 นะครับดูที่เบนซ์สปอร์ตก่อนเลยนะครับว่ามีโอกาสที่จะไปที่100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหรือเปล่านะครับยังคงเป็นแนวโน้มไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับอย่างที่เห็นนะครับก็ดูช่วงจังหวะของการนับกราฟนะครับช่วงนี้ก็น่าจะเป็นจังหวะที่1 2 3เป็นจังหวะที่3นะครับเมื่อเป็นจังหวะที่3นะครับก็ยังจะต้องมีย่อตัวลงมานะครับก็ต่ำลงมาเป็นจังหวะที่4ก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปที่5นะครับโดยที่ตอนนี้ก็คือว่าราคากราฟก็แนวโน้มขาขึ้นนะครับเต็มตัวนะครับแล้วก็มีโอกาสพุ่งขึ้นไปถึง100บาทแน่นอนนะครับในอนาคตอันใกล้นี้นะครับก็เป็นไปตามแนวโน้มที่คุณพิชัยได้เอ่ยเอาไว้นะครับก็ซึ่งถ้าดูจากค่าอินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับก็ยังคงเป็นแนวโน้มไซด์เวย์อัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับราคาก็จะไปแตะที่100บาทนะอาจจะเป็นปลายปีนี้นะครับหรือว่าต้นปีหรือว่าใกล้ๆนี้ก็ได้นะครับก็
ราคาก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับเนื่องจากว่ามีกรอบแนวโน้มไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับนี่ก็เป็นแนวโน้มของราคาน้ำมันเมื่อมีค่าเงินบาทลอยตัวนะครับมีค่าน้ำมันที่พุ่งสูงขนาดนี้นะครับประเทศไทยก็สามารถที่จะกู้เงินเข้ามาเพื่ออพยุงนะครับโดยที่รัฐบาลนี้ไม่มีทางหาเงินอื่นได้เลยนอกจากการกู้นะครับพอกู้เข้ามาเยอะๆแล้วเนี่ยวิธีการใช้เงินจะทำยังไงนะครับก็ต้องขึ้นภาษีกับทุกคนในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้นะครับว่าใครที่มีอำนาจการจ่ายภาษีก็จะต้องโดนรีดโดนเค้นมานะครับทุกซอกทุกมุมนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับว่าเราอยู่โดยสังคมในแบบนี้ไม่สามารถหาเงินมาใช้สอยหรือมาจับจ่ายให้กับประชาชนทางประเทศได้ก็ต้องใช้หนี้ไปด้วยกันเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีนะครับว่ารัฐบาลก็จะกู้เงินออกมาเปิดเพดานหนี้สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตั้งแต่มามีตำแหน่งมาก็ยังไม่ได้ทำอะไรที่ว่าจะต้องได้เงินมาเลยนะครับแล้วก็ดูแล้วรัฐบาลส่วนใหญ่ก็คงหมายความว่ายังคงรอรับเงินจากรัฐบาลหรือว่ารอการกู้เงินมาแล้วก็มาจับจ่ายมาแจกจ่ายกันไปนะครับก็ยังมีเสาไฟกินรีนะครับเสาไฟกินรีก็เป็นยังไงครับมีเรียกอะไรครับมีมันไม่คุ้มกับสิ่งที่เสียไปนะครับก็คือว่ามีงบออกมาให้แล้วก็ไปทำในสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์กับประเทศชาติไม่เกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจข้างหน้าไม่มีการลงทุนเพื่อให้เกิดการทำเงินกลับเข้ามานะครับอันนี้แต่ประเด็นก็คือว่าท่านก็คงมีนโยบายเพราะว่าท่านบอกว่าจะอยู่ต่อนะครับอีก 5-6 ปีนะครับแล้วท่านก็บอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเร็วๆนี้นะครับก็กู้มากขึ้นมาทำอะไรกันก็แล้วแต่ท่านละกันนะครับนี่ก็เป็นแนวโน้มนะครับเราก็พูดเรื่องของการเมืองกันนิดนึงเพราะว่าการเมืองมันเป็นปัจจัยสำคัญมาให้กับกลุ่มทุนทั้งหลายในตลาดค้าตลาดเงินนะครับแล้วก็เป็นแนวโน้มส่วนใหญ่ที่จะรับทราบนะครับอันนี้เราก็จะเห็นว่าแน่นอนว่าค่าน้ำมันนั้นก็จะไปที่100บาทในระยะเวลาไม่นานนี้นะครับเนื่องจากว่าประมาณน่าจะประมาณสักเดือน2เดือนนะครับก็ปีใหม่ก็อาจจะรับข่าวดีต่างๆนะครับทั้งค่าเงินอ่อนตัวทั้งค่าน้ำมันพุ่งขึ้นมานะครับรัฐบาลจะเอาอยู่ด้วยการกู้อย่างเดียวนะครับก็ประมาณนั้นยังไม่เห็นว่ารัฐบาลจะทำได้ยังไงอย่างอื่นเลยนะครับเราก็ขอภาวนาให้รัฐบาลนั้นหาเงินได้อย่างมั่งคั่งแล้วกันนะครับแต่แล้วก็มาดูเซตครับทีนี้เซตหลังจากที่เราได้ดูแล้วนะครับว่าทำนายของคุณพิชัยจวรานะครับก็แนะนำมาว่าราคาก็น่าจะไปที่ 2,000 ครับจุดนะครับในไม่ช้านี้นะครับก็ประเด็นก็คือว่าแน่นอนว่าถ้าเราดูกรอบระยะยาวนะครับก็จะเป็นแนวโน้มอันนี้ก็เป็น1 2 3 4 5ขาลงจบนะครับก็คงจะต้องเป็นนับ1 2 3 4 5ขึ้นไปใหม่นะครับอันนี้ก็ดูแนวโน้มก็จะค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ไซด์เวย์ขึ้นไปครับเป็นจังหวะตรงนี้ก็น่าจะเป็น1เป็น2เป็น3จังหวะ4รอจังหวะพุ่งไปที่5ก็น่าจะพุ่งขึ้นไปนะครับถ้าดูแนวโน้มนะครับก็เป็นแนวโน้มเช่นนั้นนะครับก็ลักษณะของเซตนะครับโดยถ้าเราดูอินดิเคเตอร์ในปัจจุบันก็จะเห็นว่ามีการสนับสนุนราคาก็พุ่งขึ้นไปตามสไตล์ตามสเต็ปนะครับแล้วก็ดูจากแนวโน้มตรงนี้ก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นกราฟคล้ายๆกับเป็นคริปโตบางตัวหนึ่งนะครับก็มีการลงแล้วก็การขึ้นนะครับก็มีเป็นช่วงๆอย่างนี้ก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับดังนั้นตัวนี้ก็อาจจะโชคดีที่เรามีเซตที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีการค่อยๆทะยานขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทุกคนก็ต้องมีความสบายใจเป็นจุดๆหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเรามีหนี้สินก็แล้วแต่ของประเทศการขายการขึ้นนะครับของเซตนั้นก็ยังคงขึ้นไปเรื่อยนะครับดูแนวโน้มก็ยังคงทะยานไม่หยุดนะครับก็แน่นอนว่าตอนนี้ก็เลยเส้น200วันมาเรียบร้อยแล้วก็อยู่ในกรอบขาขึ้นนะครับแล้วก็กำลังพุ่งขึ้นทำนะลักษณะของการขึ้นไปเรื่อยนะครับเป็นการต่อยอดขึ้นไปเรื่อยนะครับสำหรับเซตนะครับเมื่อถ้าเซตเป็นเช่นนี้นะครับแล้วหุ้นตัวอื่นจะเป็นยังไงนะครับเราก็จะให้ดูแต่ตัวอื่นนะครับยกตัวอย่างอันระยะเวลาอันใกล้ๆนี้ครับหุ้นที่อยู่ใกล้ๆตัวเราประมาณดูจากวอลุ่มใกล้ๆก่อนเลยนะครับดูในช่วงไม่กี่วันนี้นะก็ดูว่าจะมีแนวโน้มตัวใดขึ้นนะครับตามลักษณะของเซตนะครับอย่างแรกที่โชว์เข้ามาก็เป็นบ้านปูนะครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นตัวบ้านปูนี่ก็จะพุ่งขึ้นแรงนะครับจากคำชี้แนะจากคุณลุงชโลกนะครับสำหรับในคลิปที่ผ่านมาที่เราเคยกล่าวไว้นะครับคุณลุงชโลกก็แนะนำว่าน่าจะขึ้นไปที่20กว่าบาทนะครับเปลือย20กว่าบาทขึ้นไปอีกนะครับสำหรับบ้านปูนะครับเพราะว่ามีการสวิงขึ้นสวิงลงนะครับอันนี้เราก็ดู
เคิร์ฟคร่าวๆนะครับดูลักษณะของเขาก็จะเป็นลักษณะของการไซด์เวย์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นจุดน่าสนใจในการเข้าไปลงทุนเด่นก็คือว่าต้องจับตาดูให้ดีนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือเป็นขาขึ้นยังไงก็คงต้องขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีการย่อตัวลงมาก็ซื้อนะครับแล้วก็ราคาก็จะค่อยๆไหลขึ้นไปนะครับสำหรับตัวเบิ้ลปูนะครับแล้วก็ตัวเดินๆอีกก็หลายตัวนะครับที่ประเด็นก็คือว่าดูที่จุดแจ๊สดีกว่านะครับเพราะว่าแจ๊สนี่เขาเพิ่งกลับมานะครับหลังจากที่เขาไซด์เวย์มาตั้งนานนะครับดูราคาของแจ๊สก่อนนะครับจะเห็นว่าเขาไซด์เวย์มานานนะครับแล้วก็เป็นจุดที่5เป็นไทม์เฟรมนะเป็นการลงที่5ของจบไปจุด5เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขาลงก็มีนับ1 2 3 4 5เช่นกันขาขึ้นก็1 2 3 4 5นะครับนี้ก็ยังอยู่ที่1 2 3 4 5แล้วก็ลงมาที่ขา1นะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่1 นะครับก็เป็นไซด์เวย์อัพขึ้นไปแต่ถ้าดูใกล้ๆก็จะเห็นว่าแล้วก็นับใกล้ๆก็ได้ครับก็จะเป็น1เป็น2เป็น3เป็น4นะครับก็เตรียมขึ้น5นะครับแล้วก็จบ ABC หมายความว่ามันก็จะมี A มี A มีจุด A มีไปจุด C แล้วก็ก่อนที่จะขึ้นไปจุด C จุด B นะครับก็อาจจะฟังดูงงนิดนึงนะครับต้องพยายามเข้าใจในการดูกราฟนะครับก็ในคลิปต่างๆนะครับดูว่าการนับ A B C เป็นยังไงนะครับการนับ1 2 3 4 5ยังไงนะครับประเด็นก็คือว่าตรงนี้เขาก็จะมีเห็นนักลงทุนชาวต่างประเทศเข้ามั้ยครับก็มีวอลลุ่มของนักลงทุนชาวต่างประเทศเข้านะครับสีเขียวนะครับสำหรับแชทนะครับก็ราคาก็พุ่งขึ้นไปตัวนี้ก็เคยขึ้นพุ่งขึ้นไปถึงระดับ8บาทนะครับซึ่งน่าอัศจรรย์นะครับว่าราคาของแจ๊สนั้นได้ขึ้นไปถึง8บาทก็มีการสร้างข่าวดีต่างๆนานานะครับมาให้ตลาดได้ตื่นตูมกันนะครับแต่ประเด็นก็คือเสร็จแล้วก็มีการย่อตัวลงมาหลังจากเจอคู่แข่งเจอลักษณะของเจอหลายๆเจ้าที่เข้าไปแข่งกับแจ๊สนะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มของธุรกิจก็คือเมื่อมีคู่แข่งเราก็ต้องกำไรลงไปนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็เลยร่วงลงมาแต่ประเด็นก็คือถ้าเราเห็นจากแนวโน้มอย่างนี้ก็เจนว่าเขาจะมีกรอบแล้วก็ยิ่งอะไรที่เป็นไซด์เวย์ไปด้านข้างนานๆแบบนี้นะครับก็จะต้องมีการดีตัวกลับขึ้นไปแน่นอนก็ดูจากเดิมๆที่เขาเคยขึ้นไปถึง8บาท10กว่าบาทแล้วก็ค่อยลงมานะครับจากที่มีข่าวต่างๆนะครับก็ผ่านวิกฤตอะไรต่างๆนานามานะครับเราก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าจากนั้นก็แน่นอนว่าถ้าดูจากลักษณะที่ขึ้นไปถึง11บาทก็ต้องกลับไปที่11บาทประมาณนี้นะครับประเด็นจะถึงตรงนั้นในอีกเวลาเท่าไหร่นั้นก็ยังไม่แน่ใจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าซื้อไว้ตั้งแต่2บาทที่เขาตกลงมาเนี่ยก็ถือว่าได้กำไรอย่างสูงนะครับอยู่ที่ 2.660 อะไรพวกนี้ก็ถือว่าได้กำไรนะครับก็เป็นกำไรอย่างเดียวนะครับนี้เราก็ยกตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่ 3.26 นะครับถ้าเซตพุ่งขึ้นไป 2,000 ตัวนี้ต้องพุ่งไปที่ประมาณ 4-5 บาทยกตัวอย่างนะครับก็คือว่าราคาก็จะตามราคาของเซตขึ้นไปอันนี้ยกตัวอย่างหุ้นนะครับที่ราคาไม่กี่บาทนะครับแล้วถ้าหุ้นขึ้นพุ่งขึ้นไป 2,000 นะครับราคาหุ้นตัวอื่นก็จะมีการยกส่งขึ้นไปตามกันฉะนั้นก็ต้องช่วงนี้เราก็ต้องหาหุ้นที่น่าจะเป็นการสะสมพลังแล้วก็เข้าไปลงทุนนะครับก่อนที่ราคาจะพุ่งขึ้นไปครับเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าพอเขาก็จะมีขึ้นมีลงนะครับหุ้นก็คือว่าไม่มีการเดินเรียบไซด์หรือไซด์เวย์ทางเรียบอย่างเดียวนะครับก็จะมีการค่าพุ่งมีราคาลงนะครับเราก็เข้าออกให้ถูกจังหวะเวลาแค่นั้นเองนะครับประเด็นก็คือว่าลงทุนให้ถูกจังหวะแค่นั้นเองนะครับก็ต้องรอดูนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านลงทุนถูกจังหวะนะครับเข้าให้ถูกจังหวะเข้าให้เป็นเวลาแล้วก็ถือเงินสดเยอะๆนะครับไว้รอช้อนตอนที่ขาหุ้นนะครับแล้วก็ทำกำไรในตอนราคาหุ้นขึ้นพุ่งขึ้นไปนะครับยังไงอย่าลืมกด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วพบกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ